สวัสดีเจ้าคลิปนี้จะมาตอบคำถามระหว่างน้ำมันบูชแบนเนอร์กับน้ำมันเวทมนต์แตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเป็นน้ำมันคนละสูตรนะเจ้าน้ำมันบูชแบนเนอร์เราถึงต้องเปลี่ยนหัวตรงนี้เป็นหัวสเปรย์นะคะบูชแบนเนอร์จะเอาไว้สำหรับแก้ปวดแก้เมื่อยเคล็ดขัดยอกไว้นวดนะคะปวดตรงไหนฉีดพ่นแล้วก็ต้องนวดนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันนวดแก้ปวดนะปวดจากโรคเกาต์ปวดเมื่อยนักกีฬาออกกำลังกายแก้ปวดแก้เมื่อยเคล็ดขัดยอกนะก็จะเป็นบูชแบนเนอร์ส่วนน้ำมันเวทมนต์เราทำหัวแหลมแบบนี้เพราะว่าสำหรับผดผื่นคันสะเก็ดเงินยุงกัดขาสีกันแผลทางทวารหนักช่องคลอดอันนี้สามารถใช้ตัวนี้แก้